โอเคต่อไปอันสุดท้ายโอ้ยปิยะดามาแล้วคือไม่ได้แอดเพื่อนกลับไปทีตัวนี้จำสูตรได้ไหมทุกคนจำได้แล้วนะการคิดค่าเออร์เรอร์แบบปกติของมัธยมก็คือว่าการคูณการหารก็คือข้างหน้าคิดปกติเหมือนเดิมข้างหน้าคิดปกติเหมือนเดิมเหมือนการคิดเลขปกติแต่ข้างหลังคิดเป็นเปอร์เซ็นต์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 โอเคไหมครับการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โอเคไหมถ้าตัวนี้มันยกกำลังสองนะน้องๆดูนะลูกถ้ายกกำลังสองใช่ไหมตัวนี้ก็ต้องยกกำลังสองถ้าตัวนี้ยกกำลังสามตัวนี้ก็ต้องคูณสามก็ไปเลยเพราะมันเป็นสามเท่าของเปอร์เซ็นต์โอเคไหมเวลาเป็นโจทย์นะครับอ่ะเป็นตำโจทย์ดีกว่าแบบนี้ดูแบบไม่รู้เรื่องถ้าตำโจทย์จะเข้าใจนะครับโอเคเอาข้อนี้เอาข้อไหนดีครูจะยกตัวอย่างนักสองข้อพ่อเอาแบบบ้านๆก่อนครับข้อหนึ่งฮะง่ายดีk คูณ l ครับ k คูณ l วิธีการคิดปกติเลยครับมีตัวหน้ากับตัวอะไรลูกมองเดิมครับตัวหน้าตัวหลังครับโอเคนะลูกหน้ากับหลังนะหน้าก็โอเคตัวเลขจุดเดิมนี่เหมือ20.00ก็คูณกันเลยครับคูณกับ 10.00 ระวังนะครับตัวหยกสองตำแหน่งนะต่อไปตัวหลังครับตัวหลังเนี่ยต้องทำเป็นเปอร์เซ็นต์วิธีการก็คือของตัว k ก่อนครับนี่ตัวอะไรตัวนี้ก็เขียน 0.10 หารด้วยตัวนี้ 20.00 สองตำแหน่งก็ต้องเขียนสองตำแหน่งนะห้ามเขียนตำแหน่งเดียวนะแล้วก็คูณ100โอเคไหมมี2ตัวต่อไปของตัว l บ้างครับ 0.40 ส่วนด้วย 10.00 คูณด้วย100ครับตรงนี้มันมีเปอร์เซ็นต์อยู่ในสูตรก็เขียนเปอร์เซ็นต์ลูกนะที่เหลือเป็นขั้นตอนการคิดเลขครับตรงนี้ก็เป็นนี่เลยทีนี้เลยตัวนี้เลขในยะสำคัญกี่ตัวครับ4ตัวอันนี้กี่ตัวครับ4ตัวเวลาคิดให้พิจารณาตามเลขในอะไรในยะสำคัญครับในยะนี่ครูเขียนไว้ในยะลูก4ตัวนะไอ้ของครูไพเอ็นแกให้พิจารณาตามทุกอย่างว่าเลขในยะครับถ้าเรื่องนี้เลขในยะเหมือนกันในยะใช่ไหมถ้าตามหลักถ้าตามการทดลองอ่ะก็คิดเลขในยะแต่ว่าบางทีคุณครูก็กำหนดให้เราตามเลขไม่เป็นไรยึดตามของครูไผ่นะครับนะครูก็จะตามพวกเราก่อนอันนี้ได้เป็น200ครับเลขในยะสำคัญกี่ตัวครับถ้า4ตัวครูต้องตอบ200จุดอะไรนั่นเลยปัญหามาแล้วถ้าคิดตามเลขในยะสำคัญอ่ะต่อครับบวกลบตัวนี้ก็หาเนี่ยนะลูกอ่ะครูเพื่อความรวดเร็วนะจิ้มเครื่องคิดเลขให้พวกเราเลยครูเริ่มเบลอแล้วเหมือนกัน0.1 หารเท่าไหร่ลูกหาร20แล้วก็คูณ100ได้ 0.5 เห็นไหมพี่แกได้ 0.5 เนาะตัวแรกได้ 0.5 อีกตัวหนึ่ง4หาร10เอ้ยไม่ใช่ขอโทษ0.4 หาร10จึ๊บคูณ100จริงๆคือได้0.4 หาร10คูณ100ได้เท่าไหร่ลูก4จริงๆมัน0 0.04 นะเอาใหม่ก็ได้เอ้าครูตาลายเองเขียนเลขเองแล้วมองไม่เห็นได้4ครับเห็นไหมมันได้4ตายแล้วครับพี่น้องครับคิดไงดีลูกน้องก็ต้องพิจารณาตามเลขในยะสำคัญนะไอ้นี้กี่ตัวลูก3ตัวไอ้นี้ไอ้ตัว100นี่ไม่ต้องคิดนะไอ้นี้เลขในยะสำคัญกี่ตัว4ตัวไอ้นี้กี่ตัว3ตัวเนี่ยถ้าเขียนจริงๆนะถ้าเขียนจริงๆอ่ะ3ตัวครูต้องเขียนกี่ตัวเหมือนนี้เลยครับ1 2 3
ส่วนนี้เลขในย่างสำคัญกี่ตัวลูกตายแล้วขอโทษนี่ดูผิดอันนี้เลขในย่างสำคัญกี่ตัวครับสองตัวดังนั้นตรงนี้ถูกแล้วนะตอบเมื่อกี้เท่าไหร่ 0.5 ต้องเขียน 0.50 เลขในย่างสำคัญ2ตัวตัวในนี้เลขในย่างสำคัญ2ตัวเหมือนกันนะครับเมื่อกี้คูณกันแล้วได้4ครูก็ต้องตอบ 4. อะไร 4.0 นะ4.0 ครับแล้วก็จะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์สุดท้ายนะครับตอบ 200.0 บวกลบกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอบตามทศนิยมตำแหน่งที่น้อยที่สุดครับบวกกันแล้วได้ 4.5 เห็นไหมมันจะมาแบบนี้เลยฮะนี่คือถูก 100% เลยแบบนี้แต่ครูถามพวกเราว่าของครูภัยยังครูแกครูแกให้เทียบว่ายังไงครับเทียบด้วยครับเทียบมันอย่างแต่ยางเทียบกันอะไรเอาครูไปให้เทียบด้วยลูกใช่ครับตอนสอนเนี่ยงั้นขั้นตอนเทียบตอนสุดท้ายก็คือเอาเปอร์เซ็นต์มาคิดครับ 4.5 ก็คือ4ส่วน100ลูกอันนี้ทดนะคูณด้วยตัวหน้าลูกตัวหน้า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 คือ200ใช่ไหมนี่คือการเทียบขั้นตอนสุดท้ายนะครับตัด0ตัด0นะได้9จุดอะไรลูกได้9จุด 4.5 คูณ2ได้ 9.0 นะครับงั้นตอบแล้ว 200.0 นะบวกลบ 9จุดอะไรครับ0นี่คือถูกแบบนี้คือถูกแต่ว่ากูพูดช้าหน่อยนะตรงนี้น้องดูเฉลยเนี่ยในเฉลยก็จะยึดตามตำแหน่งทศนิยมเลยครับทีนี้ของครูไผ่เวลาตอบที่พวกเราเรียนนั้นครูไผ่ให้ยึดตามทศนิยมหรือว่าให้คิดแบบขั้นตอนเลขในยักษ์สำคัญเลยใครก็ได้ตอบครูด้วยผมเปลี่ยนเป็นคำว่าครูไผ่ edition วงเล็บเขียนคำว่าครูไผ่ editionของครูไผ่อ่ะครูไผ่ให้ทำยังไงลูกหมายถึงว่าเอา 4.5 คูณ200แล้วก็หารด้วย100ครับอ๋อแล้วแบบนี้ก็คือแบบครูไผ่ edition ครับไม่จริงๆแล้วก็คือคำตอบสุดท้ายมันต้องเขียนแบบนี้ถูกแล้วลูกใช่แต่ว่าครูเรื่องของการทศนิยมนู้นนี่ๆถ้าเป็นของครูไผ่ให้ตอบแบบนี้เลยหรือเปล่านี่ครูที่ครูสงสัยก็คือตรงนี้ลูกตอบแบบนี้คำถามคือแบบนี้หรือเปล่าครับผมไม่มั่นใจใครมีตัวอย่างในสมุดนี้ถ่ายส่งให้ครูหน่อยสิในไลน์กลุ่มคือมันได้ทั้งสองแบบขึ้นอยู่กับการยึดการเงื่อนไขตอนแรกมันได้แบบนี้ก็ได้ที่ครูบอกว่าไล่แบบเลขในยักษ์สำคัญกับอีกแบบนึงคือทำไปปกติอะแล้วสุดท้ายก็ไปเช็คตัวยมว่าตอนแรกมันสองตำแหน่งตอนหลังก็ต้องตอบสองตำแหน่งให้ทศนิยมเหมือนกันก็โอเคแล้วครับไม่ต้องพิจารณาเลขในยักษ์สำคัญให้มันละเอียดกว่านั้นใช่ไหมใช่ครับโอเคนะครูจะได้สรุปให้เพื่อนมาสรุปกันนิดนึงนะสรุปนะครับของครูไผ่นะลูกที่โรงเรียนเนาะเพื่อความง่ายในการคิดเลขคุณครูก็เลยให้ยึดตามทศนิยมเลยนะครับยึดตามทศนิยมนะลูกทศนิยมตอนแรกนะทศนิยมครูเขียนทศนิยมนะโอเคไม่เป็นไรนะถ้าโจทย์อย่างเช่นโจทย์บอกว่า L เท่ากับ 2.00 อย่างเนี้ยบวกลบ 0.01 K เท่ากับ 1.00 บวกลบ 0.02 เนี่ยเวลาเอา L คูณ K อย่างเนี้ยคำตอบตอนสุดท้ายเนี่ยไม่รู้เลขอะไรแต่ต้องกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งและตัวบวกลบด้านหลังก็ต้องกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งครับโอเคไหมให้ยึดการตอบแพทเทิร์นนี้นะครับไม่ต้องพิจารณาแบบแต่ใต้ละเอียดมากก็จะดูเลขในยะสำคัญด้วยแต่ไม่ต้องละเอียดมากนะของเรานะครับโอ้อีกแล้วครับเบอร์นี้ครับแม่หรือเปล่าเนี่ย
ไม่ใช่แม่กูนะเบอร์นี้เพื่อตัวกับสวัสดีติดธุระจะหมดเวลาอีกแล้วครับกูตายแล้วเรื่องนี้กูไปบอกว่าออกเรื่องปริมาตรเดี๋ยวกูจะยกตัวอย่างปริมาตรสักข้อนะแล้วให้พวกเราลองคิดดูนะว่าพวกเราคิดเป็นหรือเปล่านะครับที่ปิ่นส่งมาใช่ไหมปิ่นบอกว่าอาจจะเป็นปริมาตรก็ได้ใช่ไหมลูกในระหว่างของปิ่นหาไม่เจออันนี้ที่เพื่อนจดไว้นะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับเขียนสวยอยู่อ่ะนี่เพื่อนๆครับดูตอนนี้ในยะสำคัญผ่านแล้วนะผ่านแล้วนะบวกลบนะนี่มันมีอยู่อันนึงอาจจะให้หาพื้นที่กับปริมาตรกี่ข้อลูกอู้ๆ4ข้อใจนี่4ข้อลูกนะ4ข้อนะนะครับโอเคนะเดี๋ยวครูตั้งโจทย์ให้แล้วเดี๋ยวพวกเราลองทำดูนะครับแม่ครูโทรมาน่าจะแม่แหละเมื่อกี้ตัวอย่างเช่นครับทรงกลมมีรัศมีเท่ากับ 0.07 บวกลบ 0.01 เมตรนะครับจงหาปริมาตรไหนลองคำนวณดูสิลองดูนะครับเดี๋ยวครูโทรหาแม่แป๊บเป็นไงบ้างลูกตอบเท่าไหร่ครับจิ้มเครื่องคิดเลขได้นะอย่าเสียเวลาอยู่นะครับเอาวิธีคิดก่อนเพราะว่าเวลาน้อยนะปิ่นได้เท่าไหร่ปิ่นก่อนหน้าได้เท่าไหร่ลูกวุฒิตอบเท่าไหร่อ้าวตัวที่เวลาคิดให้คุณครูก็พวกเราแทนแบบนี้เลยใช่ไหมนะน้องก็แทนสูตรเลยลูก4ส่วน3พายพายนี้ขึ้นอยู่ว่าโจทย์ก็กำหนดมายังไงเนาะครูบางทีจริงๆโจทย์ก็ต้องกำหนดมาให้ลูกถ้าครูใช้ 3.14 แบบนี้เลยก็ได้อะถ้าโจทย์กำหนดแบบนี้แต่ว่าจริงๆครูควรจะ 22.7 เนาะครูเอาตามนี้แล้วก็ได้เอ้า 3.14 นะ r กำลัง3ก็คือ r 0.07 กำลัง3ก็ยกกำลัง3นี่เลยนะครับนี่คือส่วนหน้าโอเคไหมครับมันเดี๋ยวก็น้องก็ต้องเขียนส่วนหลังด้วยนะลูกส่วนหลังที่ต้องพิจารณาตัวที่เป็นเลขในยะสำคัญจริงๆก็คือมีเฉพาะตัวที่เป็นตัวแปรตัวเดียวครับตัวอื่นไม่ต้องคิดก็คือตัว r ตัวนี้ลูกนะก็คือตัวเนี้ยได้หาก็เป็นตัวหลังครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนลูกตัวหลังส่วนตัวหน้าใช่ไหมเวลาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็น้องก็คูณ100อ่ะแต่ยังไม่เสร็จครับมันมี r กี่ตัวลูกมี r 3ตัวโอเคไหมมันมี r 3ตัวน้องก็คูณอะไรเข้าไปครับคูณ3ด้านหน้าด้านหลังก็ได้ไม่มีปัญหาครูคูณ3นี่ลูกโอเคนะครับนะแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อความรวดเร็วเราก็จิ้มเลยครับ
นะเราก็จิ้มเลยจิ้มเครื่องคิดเลขเลยกูจะจิ้มเลยนะโอ้โหเลขไม่สวยเลยอ่ะ4หาร3คูณ 3.14 เท่ากับคูณ 0.07 คูณ 0.07 คูณ 0.07 ชึบนะมันเท่าไหร่วะโอ้โหเลขก็ยึดตามตำแหน่งอะไรถ้าเป็นของครูไผ่ก็คือยึดตามตัวนี้ลูกตัวยมกี่ตำแหน่งครับ2นะครับดังนั้นคำตอบของครูก็จะเป็นตายแล้ว2ตำแหน่งไม่ถ้ายึดตาม2ตำแหน่งมันจะต้องปัดไม่พอครับไม่พอใช่ไหมจริงๆเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าครูไม่สมมุติตัวเลขที่มันรุนแรงเกินไปครูเขียนไว้อย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวก็ไปปัดก่อนนะมันปัดไม่ได้แล้วงั้นโอ้ศูนย์อีกตัวนึงใช่ไหมใช่เห็นไหมมันจะเกิดเหตุการณ์แล้วนะครับถ้ายึดตามตัวยงเป็นหลักอ่ะแต่ถ้าเจอแบบนี้คิดตามเลขในยะสำคัญก็ได้เนาะมันจะง่ายนะครับก็คือมีเลขในยะสำคัญกี่ตัวครับ1 2 3เอ้ยมีเลขในยะสำคัญเท่าไหร่2ในยะนะมีเลขในยะสำคัญเท่าไหร่ดังนั้นเวลาตอบก็คือให้ตอบ2ดังนั้นถ้ามันตัวยงไม่ได้น้องก็ตอบแค่นี้พอโอเคมั้ยลูกนะครับบวกลบก็จิ้มก็กิเลสฮะง่ายๆเลย 0.01 หาร0ก็คือ1หาร7 1หาร7ชึบคูณ3คูณ100ได้ 42.85 นะครับเอาตัวยม2ตำแหน่งก็ได้เนาะ 42.85 ถ้ายึดเป็นตัวยม2ตำแหน่งจริงๆก็ตอบเป็น 42.86 นะครับตรงนี้นะ 42.86% ขั้นตอนสุดท้ายครับอันนี้มันเออร์เรอร์มากนะขั้นตอนสุดท้ายก็เขียนแบบของครูไผ่ไปนะส่วนตอนทดสอบออกจะหาแบบยาวๆไหมหึหมายถึงว่าตอนทำข้อสอบพวกนี้ครับเป็นเลขง่ายหรือว่าเป็นเลขที่หารเมื่อกี้ได้คำตอบยาวๆเป็นเลขที่ลงตัวครับแต่ว่ารุ่นพี่ว่าบางข้อก็ไม่ลงตัวครับปีที่แล้วครับใช่ดังนั้นคุณครูก็จะวัดเราทั้ง2แบบนั่นแหละแบบง่ายและแบบไม่ลงตัวด้วยถ้าโชคดีรอบนี้ครูก็ใจดีหน่อยเราก็จะได้เลขลงตัวสวยๆไม่เหมือนของครูโอเคมั้ยลูกต้องมาเหมือนของครูในตาเหลือกเหมือนกันคิดเลขแต่ว่าคอนเซ็ปต์ที่ครูยกตัวอย่างข้อนี้ก็คืออยากให้น้องดูว่ามันคิดเลขประมาณไหนแค่นั้นเนี่ยให้น้องเข้าใจเลยว่าเวลาไปเข้าห้องสอบเนี่ยจะได้ทำเลขคล่องๆไปถึงก็ทำเลยนะครับเนาะโอเคนะครับอ้าวครูสมมุติว่าครูไหนๆก็ไหนๆอ่ะครูคิดให้เสร็จเลยก็ได้นะ42.86 86หาร100ใช่มั้ยหาร100คูณ 0.001 4จบจบแล้วนะครับ1 2 3 4เท่ากับ 0.001 4ลบ 0.006 นะประมาณนี้ครับเนาะก็ต้องตอบประมาณนี้ไปนะครับผมเพราะว่าตัวที่บ่งบอกว่าทุนนิยมมากน้อยยึดตัวนี้แล้วตอนนี้4ตรงนี้ก็ต้องเท่าไหร่ครับ4จริงๆแล้วก็เริ่มต้นมากี่ตัวเองตำแหน่ง2ตำแหน่งเองแต่ว่าข้อนี้มันทำไม่ได้ก็เลยเวลาทำจริงๆถ้าไปเจอแบบนี้ยึดเลขในอะไรครับในยะสำคัญเนาะโอเคนะครับนะส่วนค่าคงที่ไม่ยึดเป็นเลขในยะสำคัญนะครับตัวนี้มันเป็นค่าคงที่ไม่นับนะตัวนี้นับไหมไม่นับเหมือนกันนะครับโอเคไหมลูกนะครับโอเคน่าจะผ่านได้นะครับสำหรับข้อนี้อันนี้แม่โตมาแล้วก็แฟนครูโตมานะครับ
ลองทำข้อนี้ดูสิลูกลองดูทำได้ไหมได้ตามข้อหรือเปล่าทำสักข้อจริงๆแล้วก็เสร็จ